ของปีเลยใช่ครับก็ไม่ใช่งานแรกของปีงานที่ออกมางานที่ออกด้วยกันแต่ถือว่าเป็นโฮมแรกของปีแล้วกันโฮมแรกของปีเป็นไงครับความรู้สึกกับการที่จะต้องมาขึ้นเวที Catwalk จริงๆก็ไม่ว่าจริงๆพวกผม2คนก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เดินโฮมแดงเยอะมากถ้าเดินด้วยกันก็ประมาณอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่2นะครับใช่วันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเคยกลัวแบบตกเวทีหรือเปล่าอะไรนอกจากกลัวตกเวทีกลัวผิดบล็อกกิ้งนะฮะเมื่อกี้ก็ทีมงานก็มาอธิบายว่าผมว่าต้องเดินไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่เรายังไม่เห็นเวทีจริงก็คือยังไม่ได้ซ้อมแต่ว่าแค่รู้ก็คือยังไม่ได้ซ้อมนะอันนี้ก็คือแบบเรามาเดินแบบไลฟ์ลุ้นเอาหน้างานเนาะใช่ครับผมวันนี้มาในลุคอะไรอ่ะเสื้อสีแดงลุคอะไรล่ะลุกแบบไม่ร้อนแน่นาวินะครับอากาศติดลบใช่ครับงานคู่ก็จะมีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสำหรับปีนี้ของเรางานคู่ใช่ไหมครับใช่ก็จริงๆปีนี้ก็มีหลายผลงานที่แบบพวกเราได้ทำด้วยกันครับผมก็ถ้าผลงานออกแล้วน่าจะมีงานคู่เรื่อยๆแต่เดี๋ยวซีรีส์คู่เหรอครับเป็นซีรีส์คู่ครับปีนี้มี2เรื่องครับผมวาระซ่อนเล่นมีเดนอเจนดากับ Power Sky ครับคือทั้งสองเรื่องนี้เล่นทั้งคู่เล่นทั้งคู่เลยใช่เล่นคู่กันเล่นทั้งสองเรื่องเลยตอนนี้เราถ่ายทำไปบ้างหรือยังงานดังลูกก็อย่างที่บอกครับผมเปิดเทอมแล้วฮะแต่กล้องยังไม่เปิดครับผมคือทั้งสองเรื่องยังไม่เปิดกล้องเลยหรือเปิดกล้องไปบ้างแล้วยังไม่มีครับยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีการเปิดกล้องอะไรนะแต่ที่แน่เราต้องหินบทแล้วแน่บางส่วนครับเห็นบทบ้างยังบทล่าสุดที่เห็นนะครับผมก็คือบทของทีเซอร์ครับผมแต่ก็ต้องฝากให้แฟนๆรอติดตามนะว่าเชื่อว่าจะเป็นยังไงแต่เร็วๆนี้ที่จะมีแน่นอนคือแฟนนี้ใช่ๆเร็วๆนี้แน่นอนที่เวียดนามใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวประมาณ4วันครับผมวันที่15วันที่15พร้อมหรือยังคะตอนนี้พร้อมเต็มร้อยหรือยังพร้อมแล้วผมตอนนี้พวกผมพร้อมมากที่จะไปเจอแฟนคลับเวียดนามแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยครับผมเพราะว่าก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมไปเจอแฟนคลับเวียดนามใช่ครับผมต้องฝึกภาษาอะไรไหมต้องไปฝึกคำทักทายอะไรเงี้ยเนาะครับผมมีบ้างครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทวนอีกรอบครับผมก็มีบ้างครับจริงๆแฟนคลับของพวกผมเนี่ยตื่นมากเลยนะครับผมล่าสุดไปกัมพูชามาเหมือนเป็นแฟนมิตรไทยเพราะว่าพวกผมพูดภาษาไทยกันพวกเขาเข้าใจสิ่งที่พวกเราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็คาดหวังว่าแฟนคลับเวียดนามจะเก่งมากเก่งภาษาไทยเหมือนแบบแฟนคลับกัมพูชาเราเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์เขาเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์ใช่ไหมจริงๆก็รู้คอนเซ็ปต์แล้วครับผมแต่ว่าเขายังไม่บอกเขาบอกให้รอดูที่เวียดนามดีกว่าเตรียมตัวตั้งรับกับกระแสที่แบบแฟนคลับจะเฮมาต้อนรับเราที่สนามบินอะไรขนาดไหนครับผมอ๋อเตรียมใจครับผมจริงๆมีใจตลอดอยู่แล้วที่การที่เราจะไปเจอแฟนคลับครับผมใช่ครับผมก็เหมือนครั้งที่แล้วไปก็แบบมีแฟนคลับมาต้อนรับพวกเราที่สนามบินแบบอย่างอบอุ่นมากครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ไปกับพวกเราไปเวียดนามก็จะเป็นเหมือนกันใช่ครับผมมีโอกาสเช็คเรตติ้งที่โน่นบ้างไหมครับว่าบัตรเปิดอะไรขายเกลี้ยงกันเลยหรือเปล่าคือการแย่งจับดีแย่งชิงกันไหมครับบัตรครับก็ได้ยินมาว่าก็แบบบัตรก็โซเอาค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับผมก็ดีใจมากๆที่แบบมีคนที่เขาแบบรอซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ครับทั้งที่เราก็เหมือนก็เป็นนักแสดงที่ประเทศไทยแต่เรามีแฟนกับที่เวียดนามครับผมก็ดีใจมากที่คนซัพพอร์ตน้องเกิดแม่แล้วประเทศต่อไปล่ะคะมีแผนหรือยังประเทศต่อไปจริงก็อ่ะบอกงี้ว่ามีคุยไว้บ้างครับผมแต่ว่าเป็นประเทศอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ชัวร์ครับผมแต่จริงๆเราก็อยากจะไปเจอแฟนคลับทุกประเทศเลยครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปเยี่ยมทุกประเทศเลยแต่จริงๆแล้วมันมีบางประเทศที่เขารู้แล้วที่ไม่ที่เรารู้แล้วที่เรารู้แต่เราไม่ได้บอกเขาแต่แฟนคลับเขาไปสืบกันเองนะเก่งก็เก่งมากเอาผมไม่บอกแล้วกันว่าประเทศอะไรผมไปถามแฟนคลับแล้วกันครับประเทศอะไรนะคะไม่บอกไม่ยอมบอกถามเอาหรอหรืออาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้อาจจะรู้อยู่แล้วครับผมกันล่าสุดในทวิถินจุงดังโพสไปว่าเป็นห่วงเจอรับทราบบางเรื่องราวแล้วเกิดมีความรู้สึกเป็นห่วงกับความรู้สึกของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยพอจะเล่าไปนิดนึงไหมฮะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับผมจริงเหตุการณ์ก็มีเหมือนมีแฟนคลับคนหนึ่งครับ
่ไม่เรียกว่าเป็นแฟนคลับแล้วกันผมเรียกซะว่าเรียกเป็นคนที่หากินจากความรักของคนอื่นแล้วกันครับคือแบบเหมือนเขาเป็นคนที่มาหลอกแฟนคลับคนอื่นเหมือนอารมณ์แบบมาในเหมือนมาในฐานะแบบแฟนคลับว่าเอ้ยเนี่ยมาทำโปรเจกต์ให้น้องกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบหลอกให้แฟนคลับคนนู้นคนนี้เขาโอนตังค์ให้เขาแต่จริงๆก็คือเหมือนแบบเขาหลอกแฟนคลับทุกคนแบบเพื่อแบบหาตังค์คือแบบว่าใช้ชื่อของเราไปบอกแฟนคลับคนอื่นว่าจะมีโปรเจกต์ทำให้เราอะไรอย่างนั้นเหรอจริงๆไม่ใช่แค่พวกผมสองคนผมมันมีหลายย่อมเลยที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบนี้จะทราบตัวเลขไหมคะที่แบบว่าโดนแฟนคลับโดนหลอกไปว่ามันเยอะขนาดไหนเลยโอ้คือผมไม่ได้ทราบตัวเลขของทุกคนครับแต่ก็มีบางคนก็หลักเสียหลักหมื่นหลักแสนก็มีครับผมเรียกว่าคนจำนวนเยอะอยู่ที่โดนหลอกไปใช่ครับผมแล้วพวกผมก็เหมือนแบบก็แอบเสียใจมากๆที่แบบเหมือนก็เป็นคนที่พวกผมก็เคยเจอในแบบนามอีเวนต์ต่างๆของผมก็เหมือนมาในแบบในร่างแฟนคลับร่างของแฟนคลับมาเจอพวกเราเนี่ยแสดงว่าความรู้จักเคยเห็นกันอยู่กับแฟนคลับครับผมรู้จักครับก็หมายถึงแบบเจอที่งานอีเวนต์แบบค่อนข้างบ่อยเลยก็ถ้าผมสองคนเสียใจในมันที่แบบที่มันเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับย้อนไปจริงๆคือคดีอะไรไม่ได้ยินเลยทีนี้คดีดำเนินคดีแบบในกลุ่มแฟนของแฟนคลับมีแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มแฟนคลับเขามีแจ้งความแจ้งอะไรกันไหมฮะอ๋ออันนี้จริงๆเหมือนก็ได้ยินมาว่าแบบเขากำลังรวบรวมหลักฐานกับทุกคนครับว่าแบบเสียหายไปเท่าไหร่รวมยอดรวมแล้วก็ผมก็คงคิดว่าน่าจะมีการแบบไปแจ้งแต่ตัวเราเองก็เสียความรู้สึกค่อนข้างมากกับเรื่องนี้เนาะใช่ใช่ต้องผมว่าต้องจัดการที่เกิดจะได้ในการโพสต์ที่จะอยากจะเตือนด้วยใช่ไหมเตือนกลุ่มแฟนคลับด้วยการเตือนในด้อมของตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเตือนอยู่แล้วครับคือตอนนี้ก็คือแบบพวกผมก็ได้ลงกันแล้วว่ามันมีอะไรแบบเกิดขึ้นครับผมแล้วก็ยิงก็อยากจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนที่เสียหายได้มาแบบมาทำเตือนกันในดีตามกฎหมายครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ผมไปดูมาแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วถ้าแบบดูแฮชแท็กดีก็จะเป็นแฮชแท็กว่าเขากลับมาโกงอีกรอบก็คือมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วครับผมก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าถ้าแบบมันจะแบบรอดพ้นไปเหมือนแค่ครั้งที่แล้วที่แบบเพราะว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นหลายซ้ำแบบครั้งแล้วอ่ะแบบกฎหมายอาจจะแบบไม่สามารถช่วยอะไรคนที่แบบเสียหายได้ก็ผมก็อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ให้ระวังครับว่าต่อไปถ้าเกิดมีงานลักษณะเกี่ยวกับทำโปรเจกต์ให้เรานี่จะต้องมีออฟฟิเชียลออกมาจากทางค่ายหรือจากทางเราสองคนเลยไหมฮะอยากจะบอกแฟนคลับไหมฮะว่าถ้าเกิดจะต้องมีโปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะว่าเป็นทางเราเป็นคนดำเนินการหรือว่าทางค่ายเป็นคนดำเนินการจะดูจะดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงผมก็จริงบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนก็เกิดขึ้นในแบบคนที่เขาดูเหมือนจะใกล้ตัวแฟนคลับมากๆก็แบบมันมาจากคนที่แบบเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามาจากใครอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้แค่ว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังในการแบบจากการโอนอะไรอย่างเงี้ยครับผม